วันชัยไม่เห็นด้วย40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาพิชิตลั่นหมดวาระแล้วไม่ควรสร้างปัญหาการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 11:47 น.วันชัยไม่เห็นด้วย40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาพิชิตลั่นหมดวาระแล้วไม่ควรสร้างปัญหาชี้แม่ลมได้เพื่อไทยก็ยังคุมเกมอยู่นอกจากปฏิวัติสะดุดขาตัวเองเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่20พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่ม40สว.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติการไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับในวันที่23พฤษภาคมนี้โดยนายวันชัยกล่าวว่าตนไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วยซึ่งเป็นไปอย่างที่นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้ได้มีการหารือในที่ประชุมกมท.โดยมีการถกรายละเอียดกันมากโดยเฉพาะนายเสรีและกมท.อีกหลายคนไม่เห็นด้วยต่อการที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะมีรายละเอียดต่างๆที่ไม่เห็นด้วยและที่สำคัญที่สุดสว.หมดวาระฉะนั้นเมื่อหมดวาระก็ไม่ควรไปสร้างประเด็นและปัญหาแม้จะมีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและต้องทำในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องนี้เราเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนและมีอีกหลายส่วนงานที่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.หรือส.ส.ที่เขาเห็นปัญหาดังนั้นเราไม่ควรจะสร้างปัญหานี้ในที่ประชุมกมท.จึงมีเพียงแค่3คนที่ร่วมลงชื่อซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยต่อประเด็นนี้เพราะมองว่าการที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอใครสักคนเพื่อให้นายหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและมีหลายองค์กรที่กว่าจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ทำการตรวจสอบและได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วจึงเชื่อว่านายกรัฐมนตรีต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแต่คนอื่นเห็นปัญหาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คนอื่นจะต้องตรวจสอบต่อไปดังนั้นสว.ที่อยู่ในฐานะกำลังจะไปก็ไม่ควรจะไปสร้างประเด็นใดๆขึ้นมาอีกนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เรามีความรู้สึกแปลกประหลาดใจทำไมถึงไม่เปิดชื่อทั้ง40ชื่อด้วยมีจำนวนมากขณะเดียวกันกระแสสังคมก็ถาโถมเข้ามาก็เหมือนเป็นการกดดันสว.ทั้งหมดกำลังจะพ่นพิษสร้างฤทธิ์สร้างสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งเราบอกว่าในวาระที่เราจะไปแล้วไม่ควรจะให้มีสถานการณ์ใดๆที่จะให้สังคมมองเราในแง่มุมที่ไม่ดีและกระแสสังคมที่เอาไปพูดว่าสว.กำลังจะล้มนายกรัฐมนตรีกำลังจะล้มรัฐบาลเท่าที่มองและพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ทั้งในเรื่องกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เอามาอ้างมองดูแล้วไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเลยเพียงแต่นักวิชาการสื่อและคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็วิเคราะห์กันไปจนกระทั่งรัฐบาลล้มอยากถามว่าหากรัฐบาลล้มจริงๆแล้วใครได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าดูตามเรื่องแล้วหากรัฐบาลล้มจริงๆนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยังต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วมีการโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปเมื่อโหวตนายกรัฐมนตรีสว.ก็ไม่มีสิทธิ์โหวตเพราะเป็นเรื่องของส.ส.และพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นรัฐบาลต่อไปอย่างเก่งสมมุติถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะมีส.แพทองธารชินวัตรขึ้นมามีนายชัยเกษมนิติสิริขึ้นมา
คนอื่นที่จะขึ้นมามองดูแล้วปิดประตูเลยมันยากมากฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะล้มหรือไม่ล้มเกมก็ยังอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยอยู่ประเด็นนี้ไม่สามารถไปสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆได้เลยนี่คือมองถึงผลร้ายแต่ในกมท.ได้ถกแถลงประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่น่าจะไปถึงนายกรัฐมนตรีแต่ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะหวังผลอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นายวันชัยกล่าวเมื่อถามว่ากลุ่ม40สว.ที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญมีเจตนาอย่างไรนายวันชัยกล่าวว่าตนไม่อยากวิเคราะห์แม้บางส่วนอาจจะพอเข้าใจอยู่บ้างแต่ไม่อยากไปสร้างความขัดแย้งใดๆต่อกันก็ให้เป็นสิทธิ์เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคนและเป็นเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลนายวันชัยกล่าวว่าตนยืนยันได้ในฐานะที่เป็นสว.และอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่โหวตนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153และจนยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีการดีลหรือสั่งการอะไรทั้งสิ้นเพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องของกลุ่มสายนั้นสายนี้ฉะนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเป็นการวิเคราะห์กันอย่างผิดเป็นการเข้าใจและเอาเรื่องมาโยงเองทั้งที่ไม่ใช่คนในอยากถามว่าหากดีลนี้ในที่สุดล้มนายเศรษฐาได้แล้วซีกไหนจะมาเป็นรัฐบาลปิดประตูเลยใน4 ปีนี้ไม่มีซีกไหนจะมาเป็นรัฐบาลนอกจากปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารอย่างไรรัฐบาลก็อยู่ในสภาและอย่างไรคนที่มีอำนาจในการต่อรองสูงที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นอำนาจต่อรองไม่ถึงนอกจากปฏิวัติรัฐประหารที่ล้มได้ตอนนี้ไม่มีใครล้มได้นอกจากเขาสะดุดขาตัวเองถ้าเขาโกงกินทุจริตไม่มีผลงานเขาสะดุดขาตัวเองแน่นอนนายวันชัยกล่าว ศัตรูที่รักคล็อปเปิดใจถึงเป๊ปหลังขับเคี่ยวกันมาหลายปีกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 11:28 น.เจอเก้นคล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังทั้งคู่ขับเคี่ยวกันมาหลายปีโดยยกย่องฝ่ายหลังว่าเป็นเฮดโค้ชที่ดีสุดในโลกโดยคล็อปอำลาตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18พฤษภาคมหลังคุมทัพหงส์แดงมาอย่างยาวนานถึง9ปีและช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายและก่อนที่คล็อปจะปิดฉากหน้าที่การเป็นเทรนเนอร์ลิเวอร์พูลเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ซึ่งเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันหลังทั้งคู่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานโดยยกย่องให้อีกฝ่ายคือกุนซือที่ดีสุดในโลกทุกคนรู้เกี่ยวกับ115ข้อหาแต่ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรผมรู้แค่ตัวเลขเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอลาคือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกและนั่นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆถ้าคุณใส่ผู้จัดการทีมคนอื่นในสโมสรนั้นพวกเขาจะไม่คว้าแชมป์ลีก4ครั้งติดต่อกันเราจะได้เห็นแน่นอนว่าผมอยากทราบว่าถ้าซิตี้มีความผิดสักวันหนึ่งทุกคนต้องการที่จะรู้แต่ผมจะไปอยู่ที่อื่นแล้วคุณภาพของเป๊ปสร้างความแตกต่างได้ดังนั้นผมจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาของผมและผมก็สบายดีกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราทำได้สำเร็จอาจารย์ยุทธพรข้องใจเหมาะสมหรือไม่40ส.ว.รักษาการยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีพิชิตการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 18:16 น.อาจารย์ยุทธพรข้องใจเหมาะสมหรือไม่40ส.ว.ทำหน้าที่รักษาการยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีพิชิตจี้ถามปฏิรูปประเทศคืบหน้าถึงไหนเมื่อวันที่19พฤษภาคม
2567นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงกรณี40สว.ร่วมกันเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายยุทธพรกล่าวว่าในแง่มุมกฎหมายสว.สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ในแง่ของความเหมาะสมคงมีคำถามกับสว.ชุดนี้ที่หมดวาระไปแล้วขณะนี้รักษาการอยู่ควรทำหน้าที่เฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือไม่การรุกไล่ตรวจสอบต่อเนื่องมาจากการขอเปิดอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา153ก็ถูกตั้งข้อสงสัยมากถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ต่อรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดก่อนเราลืมไปกันเลยว่าภารกิจสำคัญของสว.ชุดนี้ที่ปวารณาตัวเข้ามาคือการปฏิรูปประเทศถามว่าได้ทำกันไปถึงไหนแล้วสว.ชุดนี้ควรกลับไปทบทวนตัวเองหลังหมดหน้าที่ส่วนประเด็นที่ยื่นวินิจฉัยคุณสมบัตินั้นความจริงตำแหน่งสำคัญระดับนี้ใครไปใครมาจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นรอบคอบอยู่แล้วกรณีดังกล่าวไม่พบความผิดทั้งทางอาญาและแพ่งเป็นเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลนายพิชิตไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุน่าเห็นใจว่าไม่มีโอกาสได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยสำหรับข้อหาของสว.ค่อนข้างเป็นนามธรรมพิสูจน์ยากช่วงหลังมีการดำเนินการลักษณะนี้อย่างแพร่หลายในแวดวงการเมืองจนกลายเป็นความวุ่นวายถูกมองว่านำมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องเดินทางไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมมีรายงานข่าวว่าวันที่23พฤษภาคมนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาคำร้องของ40สว.ก็คงออกได้2ทางคือ 1. ไม่รับคำร้อง 2. รับคำร้องถ้ารับแล้วก็จะมีประเด็นต่อไปว่านายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐบาลก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คงมีเพียงแค่เตรียมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวพันข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวมองว่าโอกาสที่จะออกมาดีร้าย 50-50และแน่นอนว่าหากผลลัพธ์เป็นลบร้ายแรงถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีการเมืองก็จะวนลูปย้อนกลับไปสู่ความวุ่นวายเหมือนตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเต็มไปด้วยการต่อรองจับขั้วดูดแต่น่าจะยุ่งเหยิงหนักกว่าเสถียรภาพการเมืองจะหลุดสมดุลส่งผลสะเทือนเศรษฐกิจคำถามก็จะย้อนกลับไปถามสว.ชุดนี้ว่าปฏิรูปประเทศแบบไหน